สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็วันที่23พฤษภาคม2563ค่ะวันนี้ก็มีตลาดนัดอยู่อำเภอวานอนค่ะตลาดต่อเจริญค่ะเปิดวันเสาร์จ้ะเพิ่นว่าเปิดแล้วตั้งแต่ทีนี้ติดอันตรวจตาตรวจสอบเคร่งครัดผู้ไปผู้มาเนี่ยนะคะวัดไข้ใส่หน้ากากล้างแอลกอฮอล์เดินทางข้ามอำเภอตรวจตาการไปการมาก็เลยไม่ได้ไปค่ะถ่ายคลิปตลาดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะแอดมินก็เป็นภูมิแพ้ค่ะเพิ่นว่าคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะคนเป็นเบาหวานความดันจะมีความเสี่ยงในการเจอคนหลายพอดีแอดมินก็เลยบ่ค่อยได้ไปมองตลาดมองนั้นมองนี้ค่ะเพราะว่าจะบ่ค่อยปลอดภัยเพิ่นว่าก็เลยไม่ได้ไปถ่ายจ้ะเอาไว้โควิดหายไปไกลๆก่อนค่ะจะได้เจอกันทุกตลาดค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะหายเร็วหรือหายช้าก็คอยเบิ่งกันเนาะค่ะว่าจะยืดเยื้อไปต่อไปบ่หรือหลายเดือนหรือเป็นปีรอไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มันจะมีแบบเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่เดียวปิดบ่เดียวเปิดนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบคุณมากมายจ้าสวัสดีจ้า